ช่วงนี้เที่ยวบินขาเข้าสนามบินสุวรรณภูมิค่อนข้างเยอะนะครับแต่วันนี้เราจะไปอัปเดตอาคารซัทเทลไลท์วันกันต่อครับทุกคนไปกันฮะเริ่มต้นที่จุดเดิมนะทุกคนกวนเกษียณสมุทรนะครับ International Arrival ที่เมนเทอร์มินอลกันแบบนี้ฮะจริงๆผมไม่แน่ใจว่านี่คือการจะไปดูเที่ยวบินที่อาคาร Z1 ไปดูตัวถุงอาคารที่ Z1 หรือไปดูเครื่องบินที่ Z1 กันแน่ครับแต่อะไรก็ได้ฮะช่วงนี้ติดการดูเครื่องบินที่ Z1 มากลงตามป้ายไปเลยครับทุกคนไปกันฮะวันนี้ผมมาพร้อมผู้โดยสารจำนวนไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าน่าจะผมว่าจริงๆแล้วช่วงเวลาเนี้ยผมมาถึงประมาณสักบ่าย 2:40 เกือบ 50 นะครับก็จะเป็นเวลาที่บอร์ดดิ้งไทม์ของหลายสายการบินเหมือนกันซึ่งเขาควรจะมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตารางเที่ยวบินกันหน่อยดีกว่าครับเช็คชัวร์วันนี้ฮะเที่ยวบินขาออกที่เซทไลวันวันนี้มีหลากหลายมากครับเริ่มที่บ่าย 2โฮจิมินห์ของเวียดเจ็ตแอร์นะครับ DJ804 ตอนบ่าย 2:50 S125 Final Callไม่ทันผมว่าอ๋อจริงๆเขาเดินทางตอนบ่าย2แต่ดีเลย์เป็นบ่าย2:50นะครับทุกคนมีเที่ยวบินตอนบ่าย2:25การบินไทยไปจาการ์ตา TT438 นะครับ S110 ฝั่งทิศตะวันออกนะครับทางออกปิดแล้วด้วยอันนี้น่าจะออกไปแล้วนะฮะและเที่ยวบินประจำนะครับฮ่องกงต่อแอร์แคนาดาTG ต่อแอร์แคนาดานะครับ TG638 นะครับขึ้นเครื่องที่ S112 นะครับกำลังบอร์ดดิ้งนะครับตอนบ่าย2:50ครับอุ้ยเหมือนมีฮานอยมาเพิ่มนะตอนบ่าย 3:05 นาทีของ vietjetair.com นะครับ BJ902 นะครับขึ้นที่เกต S127 นี่ฝั่งที่ตะวันตกนะทุกคนไฟนอลคอร์แล้วด้วยไม่น่าทันเหมือนกันนะเราเดินไปดูไม่น่าทันเหมือนกันนะต่อด้วยนันนิงนะครับจากสปริงแอร์ไลน์นะครับทุกคนเที่ยวบิน947492นะครับเกต S121 นะครับอันนี้น่าจะทันนะผมว่าเที่ยวบินไปฮ่องกงของการบินไทยที่มาออกที่ Z1 เยอะอยู่นะนี่ฮะTG606 นะครับเกต S114 ใกล้ๆกับ112เลยอะใกล้กันเลยนะแต่ตอนนี้แต่เที่ยวบินนี้ออกตอนบ่าย 3:50 นะครับและเที่ยวบินประจำเหมือนกันนะอินชอนนะครับ Air Asia X นะครับ S111A นะครับทางออกเปิดซึ่งเป็นโซนฝั่งทิศตะวันออกหมดเลยยังไงดีวันนี้ในภาพรวมชัดวันตอนนี้นะครับตอนที่ผมมาประมาณบ่าย2กว่ามีประมาณนี้ฮะผมอะช่างใจว่าผมจะไปดูเกตทางฝั่งทิศตะวันตกดีไหมเมื่อวานดูที่ตะวันออกแล้วแต่ส่วนใหญ่เที่ยวบินไปใช้งานด้านเขตที่ตะวันออกกันซะเยอะเลยฮะตัดสินใจไปดูเที่ยวบินที่กำลังจะเดินทางออกนะครับไปทาง S116 กับ S128 ซึ่งเป็นทางฝั่งที่ตะวันตกนะตอนนี้ทุกคนผมพูดเลยนะว่ามีเจ้าหน้าที่ของสายการบินนะครับหลายสายการบินที่เดินชูป้ายนะครับแล้วรอผู้โดยสารที่กำลังจะขึ้นเครื่องนะครับได้ยินแบบแป๊บๆเหมือนเป็นฮานอยนะทุกคนภาพที่ทุกคนคุ้นตานะนี่เป็นผู้โดยสารที่เดินทางไปผมไม่แน่ใจฮานอยหรือสตาร์ลักแซร์ไลน์ที่ไปไทเปนะวิ่งกันแบบว่าแบบโอ้โหยับมากขอให้ทันเครื่องด้วยนะครับคือผมพูดเลยว่าผมขอแวะที่เกต S119ก่อนละกันเห็นแวบๆว่าจะมีสตาร์ลักแซร์ไลน์ประกาศอยู่เลยตอนนี้เนี่ยไฟนอลคอลเลยทุกคนผู้โดยสารขึ้นเครื่องไปกันหมดแล้วอ่ะน่าจะอยู่ที่เครื่องกันหมดแล้วฮะแต่ว่ายังมีผู้โดยสารตกค้างอยู่บ้างนะครับเป็นกำลังใจนี่เองทุกคนเกต S119 นะครับเครื่องบินของ Star Lux Airlines มาจอดรอแล้วนะกับพี่เจ้าหน้าที่ที่มาเตรียมนะครับก่อนเดินทางนะครับเรายังทันเครื่องบินอยู่นะคือขณะที่ผมกำลังส่องเครื่องบินของ Star Lux Airlines ที่เกต S119 อยู่นะครับก็จะมีเสียงของพี่แอร์คราวนะครับลูกเรือนะครับภาคพื้นนะครับที่ประกาศอยู่ข้างๆผมเมื่อกี้ของ Spring Airlines นะอยู่เกตข้างกันเลย S121 เราไปดูนะครับเดี๋ยวขอดูเครื่องบินของ Star Lux Airlines หน่อยครับทุกคนสวยอยู่นะดูดีทุกคนขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ข้างกันทุกคนนี่คือเกต S121 นะครับของเที่ยวบิน Spring Airlines นะเที่ยวบินโซนจีนนะผมไม่แน่ใจเมืองไหนนะครับ
ส่วนใหญ่ผู้โดยสารที่อยู่ก็เป็นผู้โดยสารจีนนะแต่เป็นวัยรุ่นเยอะมากทุกคนเป็นวัยรุ่นเยอะมากแต่ก็จริงๆผู้โดยสารหลากหลายนะผมชอบบรรยากาศเงี้ยคือนอกจากเก้าอี้ปกตินะก็จะมีเก้าอี้สไตล์โซฟาแบบนี้นั่งสบายสปริงแอร์ไลน์เส้นทางหนานหนิงนะครับ947492สเกดิโอไทม์คือบ่าย30นาทีกับคิวของผู้โดยสารที่ยืนรออยู่ข้างหน้านะทุกคนเยอะมากๆเลยอุ๊ยขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทุกท่านครับเกต S121ข้อดีของเกต S121 ทุกคนจะมีที่นั่งที่เป็นโต๊ะแบบนี้กับเก้าอี้สำหรับชาร์จแบตนะคือชิลฟิลมากนอกจากการชาร์จแบตที่เก้าอี้ใหญ่นะทุกคนก็จะมีเก้าอี้ที่เป็นเซตแบบนี้นะมีปลั๊กให้ครับเป็นปลั๊กแบบ3ตานะครับ Universal ใช้ได้ฮะดูความร่มรื่นของบรรยากาศการเข้าคิวเพื่อจะบอร์ดทิ้งที่อาคารแซทไลท์วันนะทุกคนต้นไม้แม้ว่าจะเสมือนจริงแต่ว่าก็ฟีลลิ่งจริงมากๆครับทุกคนผู้โดยสารจอยเราก็ดีใจฮะในไหนนะครับมาแล้วเราต้องให้สุดนะต้องดูเครื่องบินของทุกสายการบิน Spring Airlines เครื่องบินเป็นยังไงบ้างไปดูกันฮะเรากำลังมาตอนที่เครื่องบินเขากำลังลำเลียงนะครับกระเป๋าขึ้นเลยข้างใต้เคบินนะครับไปดูกันแบบชัดๆครับแบบชัดๆจุกๆนะครับกระเป๋ากำลังถูกลำเลียงขึ้นท้องเครื่องนะครับครั้งที่ผมชอบจริงๆจริงๆผมรู้แล้วแหละว่าเรามาแซดวันเพื่อมาดูบรรยากาศของเครื่องบินนะเพราะว่าที่นี่อย่างที่บอกนะครับทุกคนดูยืนยันด้วยเฟรมกรอบของกระจกนะซึ่งมันจะกว้างมากแล้วมันแบบไม่บดบังทัศนีอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยซึ่งแตกต่างจากเมนเทอร์มินอลซึ่งเป็นคนละแบบกันนะมีสายระโยงระยางอยู่มีหลายท่านคอมเมนต์บอกผมแล้วนะว่าสายนี้คือสายท่อแอร์ท่อไฟอะไรสักอย่างเนี่ยคิดว่าอย่างนั้นนะครับก็มีเจ้าหน้าที่มาเตรียมนะครับความพร้อมนะครับก่อนออกเดินทางแล้วนะฮะของสายการบิน Spring Airlines ที่จะเดินทางออกที่เกต S112 ครับทุกคนจริงๆมองไปไกลด้านนู้นนะทุกคนใช้หน้า Southern Airlines เฮ้ยผมชอบส่งเครื่องบินเขานะทุกคนดูดิน่าจะออกมาจากเกตของ Main Terminal นะครับด้านนู้นนะกำลังหยุดรอน่าจะรอคิวเพื่อที่จะเดินทางไปรันเวย์ต่อไปนะครับขอเดินทางโดยสวัสดิภาพเช่นกันครับคือมองจากตรงนี้นะทุกคนเกต S121 ที่เรากำลังเดินออกมาของ Spring Airlines นะครับมีเกต S123 นะครับมีเจ้าที่นั่งอยู่เหมือนกันแต่จริงๆแล้วเกตที่มีการใช้งานก็คือเกต S125 ข้างหน้านู้นเลยนะผมคิดว่าเราไม่น่าจะไปทันป่ะเดี๋ยวลองไปดูนะเรามาทันได้เท่านี้นะครับเกต S125 vietjetair.com bj804 นะทุกคนผู้โดยสารบอร์ดดิ้งไปกันหมดแล้วแหละฮะตามเวลานะครับตามเวลาเลยที่นี่ค่อนข้างออนไทม์นะครับไปดูว่าเราจะทันดูเครื่องบินกันนี่ใกล้ๆผมมีผู้โดยสารที่กำลังวิ่งมานะผมไม่แน่ใจเกตอะไรเอ่ยทำไมไปทางด้านหนูน่ะ S127 ป่ะอุ๊ยแบบวิ่งเยอะมากเลยเอาใจช่วยนะครับขอให้เดินทางทันฮะจริงๆด้วยทุกคนเกต S127 นะออกไล่ๆกันในช่วงเวลาบ่าย 2:50 แบบนี้เยอะมากนะครับทุกคนในช่วงนี้หลังจากที่ผู้โดยสารออกไปแล้วนะครับก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่มาคอยทำความสะอาดนะให้พร้อมสำหรับใช้งานสำหรับเที่ยวบินต่อไปนะครับซึ่งไม่ต้องห่วงครับสะอาดรองรับการใช้งานของผู้โดยสารอย่างแน่นอนฮะมีรถอะไรเอ่ยของ BFS นะครับตอนนี้ผมพูดเลยว่าหลายๆสายการบินที่ผมมานะเป็นช่วงเวลาที่เขากำลังบอร์ดดิ้งแล้วเรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่องไปกันหมดแล้วนะครับก็จะเหลือบรรยากาศของผู้โดยสารที่อยู่ในเครื่องบินแล้วแบบนี้ซะส่วนใหญ่แต่ผมก็ชอบนะชอบดูบรรยากาศเที่ยวเครื่องบินกันแบบนี้ฮะสังเกตว่าเที่ยวบินของ vietjetair.com นะครับที่เกต S125 ตอนนี้จะมีตู้ของ BFS นะครับมาส่งกระเป๋าอยู่เยอะมากทุกคนแต่ว่าหลังๆกระเป๋าน่าจะขึ้นไปกันหมดแล้วน่าจะเป็นลังหรือกล่องนะแปลว่ามาซื้อของที่ไทยกันเยอะมากขอบคุณมากๆครับจริงๆผมไม่แน่ใจว่าของสัมภาระไม่ว่าจะเป็นปกติหรือโอเวอร์ไซส์แบกเกจแบบนี้นะครับทำไมเยอะจังมันเยอะมากนะของเที่ยวบินเนี้ยปกติแบบไม่มีรถขนาดนี้แต่เราอาจจะไม่มาสังเกตหรือเปล่านะขึ้นมาดูหน่อยทุกคนที่เกต S127 นะว่าเราจะเห็นบรรยากาศของเครื่องบินหรือเปล่าเอ้ยเหมือนมีผู้โดยสารนั่งรออยู่ท่านและพูดเลยว่าเกต S127 นะครับคือเกตท้ายสุดของอาคารแซทไลท์วันแต่เป็นฝั่งที่นะท้ายสุดเลยเราก็จะเห็นมุมของทางที่เป็นรันเวย์ได้ง่ายๆชัดๆหวังว่าเราจะเห็นในวันนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูเครื่องบินของเวียดเจ็ตแอร์อยู่หรือเปล่า
ม่แน่ใจนะเดี๋ยวไปดูนะ S127 ข้างหน้าครับ S127vietjetair.com นะครับมีกระเป๋าและสัมภาระเยอะเหมือนกันนะทุกคนดูดิเฮ้ยผมไม่แน่ใจว่านี่รอจะโหลดขึ้นเครื่องหรือโหลดเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเหมือนพี่ๆเจ้าหน้าที่คือบอกว่าเหมือนจะทำงานเสร็จแล้วอะพร้อมจะออกแล้วอะเกต S127 นะครับเวิร์กนี้อย่างที่บอกครับเกต S127 อยู่ฝั่งที่ตะวันตกข้างหน้าคือเกต E นะที่แบบเป็นแหลมๆตรงนี้นะฮะฝั่งที่ขนานอยู่ก็คือเกต F นะครับมีทั้งหมดอยู่8หลุมจอดนะครับส่วนซ้ายมือก็คือจะเป็นรันเวย์นะครับทุกคนรันเวย์แบบเห็นชัดๆเลยฮะมีหลายเที่ยวบินนะครับที่อยู่ในรันเวย์การบินไทยเทคออฟไปแล้วนะครับต่อด้วยอุ๊ยอะไรอ่ะสายการบินอะไรอ่ะ vietjetair.com แล้วก็เขียนว่าว้าวด้วยไงทุกคนซึ่งต่อคิวนะครับด้านนู้นเลยนู่นน่าจะเป็น vietjetair เหมือนกันอุ๊ยเยอะมาก vietjetair เยอะมากเลยครับในช่วงนี้และแล้วก็มีเที่ยวบินนะครับของกาตาแอร์เวย์นะครับโซนตะวันออกกลางนะครับลำใหญ่มากผมไม่แน่ใจลำนี้นี่คือเครื่องบินอะไรเอ่ยรุ่นอะไรอ่ะใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยครับสวยมากนะเอาดีๆสวยมากนะคือข้างบนเขาทำเป็นสีแบบเทาๆนะครับข้างล่างก็เป็นออกสีขาวหน่อยแต่ว่าห่างของน้องอ่ะอุ้ยเหมือนเป็นกวางที่มีเขาอะกวางแบบเขายาวอะอุ้ยสวยอยู่นะทุกคนอันนี้ดูฮะเหมือนเขาจะมีรถลากไปก่อนนะจากแท็กซี่เวย์นะครับเพื่อที่จะมารันเวย์ก็ประหยัดแรงดีครับผ่านข้างหน้าของเกียร์ S127 เลยแล้วก็ข้างหลังนู้นทุกคน EBAAir ตอนนี้คือเที่ยวบินเข้าสนามบินสุวรรณภูมิค่อนข้างถี่หน่อยนะครับผมเดินย้อนมาที่เกียร์ S127 ข้างบนนะเหมือนมีผู้โดยสารท่านหนึ่งบอกว่าเขาน่าจะตกเครื่องหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเป็นกำลังใจช่วยนะครับขอให้เดินทางได้อย่างปลอดภัยครับตอนนี้จะเห็นว่าน้องโรบอทนะทำงานกันหลายเครื่องมากเลยหนึ่งเครื่องอยู่ตรงทางเดินนะทุกคนอีกหนึ่งเครื่องอยู่ข้างหน้าเกียร์ S125 นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเครื่องนะครับอยู่หน้าเกียร์ S124 นะฮะคือตอนนี้ทั้งโรบอทและทั้ง AI ฮะเยี่ยมเลยฮะผมเดินย้อนมาผมว่าแพทเทิร์นการเดินผมเหมือนคลิปก่อนเลยนะแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันที่29แล้วนะทุกคนแต่ผมก็เดินวนมาเจอที่เกต S114นะครับซึ่งอยู่เวื้องตรงกลางเลยของการบินไทยนะครับน่าจะเป็นเที่ยวบินที่เดินทางไปฮ่องกงนะครับแต่ยังคงรอผู้โดยสารอีกสักพักใหญ่ๆเลยบรรยากาศของเกต S114วันนี้แตกต่างจากเมื่อวานตรงที่ยังไม่มีการเรียกขึ้นเครื่องนะครับบอร์ดดิ้งทางประมาณ 15:50 นะครับซึ่งตอนนี้น่าจะใช้เวลาประมาณสักพักหนึ่งฮะคิดว่าน่าจะเรียกประมาณสัก 15:30 อะไรเงี้ยดังนั้นก็จะเห็นผู้โดยสารที่นั่งชิลอยู่ที่เก้าอี้นะครับข้างๆเกตแบบนี้ได้เลยแต่เดี๋ยวเราไปดูเครื่องบินดีกว่าทุกคนอยู่ข้างนี่เองฮะเครื่องบินการบินไทยลำใหญ่มากไม่แน่ใจใช่พี่เชียงใหม่หรือเปล่าแต่คิดว่าไม่น่าใช่นะเครื่องบิน TG ลำนี้นะครับที่เดินทางออกที่ S114 นะครับชื่อยุภาภกาปะโอ้ยุภาภกานะผมไม่แน่ใจแบบรุ่นอะไรเอ่ยเนี่ยดูไม่ออกนะแต่ไม่ใช่ Airbus A380 อีกต่อไปแล้วไม่ใช่แล้วนะครับแต่ถือว่าเครื่องนี้ก็ถือว่าลำใหญ่เหมือนกันดูบรรยากาศของพี่ๆเจ้าหน้าที่ตอนกำลังเตรียมอุปกรณ์นะครับกับเครื่องบินก่อนออกเดินทางกันฮะทุกคนครับข้อดีของเกต S114 ก็คือเป็นเกตที่อยู่ตรงกลางเลยผมพูดเลยว่าตรงกลางนะดังนั้นการจะเดินมาเลือกซื้อของขณะที่รอเครื่องแบบนี้ก็เปลี่ยนไปได้ง่ายมากๆนะฮะหรือจะเข้าห้องน้ำนะทุกคนสีผ้าอยู่ใกล้ๆนี่เลยฮะคือชิลมากๆเลยกับบรรยากาศโล่งๆทงๆแบบนี้คือตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมีการตั้งแถวกันแล้วครับทุกคนบอร์ดดิ้งไทม์15:50นะครับทุกคนแต่ตอนนี้คือเริ่มใกล้เวลาก็จะมีผู้โดยสารมาต่อคิวกันแล้วเนี่ยเมื่อวานอันคลิปก่อนที่เรามาคือตรงนี้คือแถวเต็มเพราะว่าเรามาช้ากว่านี้นะครับซึ่งอยู่ข้างหลังพี่ช้างเลยหลังพี่ช้างเลยนะครับ เราสามารถส่องพี่ช้างได้เท่านี้นะครับเดี๋ยวรอนะครับปรับปรุงแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวพามาดูกันแน่นอนนะขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามรับชมนะครับเราจะกลับมาอาคารแซทไลท์วันกันบ่อยๆแบบนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าเราอยากดูเครื่องบินนะฮะกับในช่วงนี้เจ้าบินที่เดินทางที่แซทไลท์วันเยอะมากทุกคนคือผมหลายครั้งแล้วว่าที่ผมมาแล้วผมลืมแล้วก็ไปเกตทางฝั่งที่ตะวันตกนะด้านนู้นคือฝั่งทิศตะวันออกนะครับคือจะเป็นเกตที่เดินทางจาก S101 จนถึงเกต S
115ประมาณนะฮะก็คือเดินไปเส้นนู้นซึ่งหลังจากนี้นะครับจะมีเที่ยวบินที่เดินทางออกทางฝั่งเขตที่ตะวันออกกันเยอะขึ้นนะครับรอติดตามชมในคลิปหน้าต่อไปนะฮะขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องให้ผมด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีฮะ